อาชีพอย่างผมมันต้องหล่อทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวอยู่เลยทุกคนเปล่าครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็นนักต้มจืดพี่ชื่ออะไรอ่ะทาวเวอร์ชื่อจริงเหรอหน้าตาซ่าๆแบบเนี้ยหยุดลูกค้าผมเองพกอาวุธมาหรือเปล่าชูมือยกชายเสื้อขึ้นสูงอีกเอ๊ะมันสิเห็นหัวล้มแล้วแหละนี่เทียนป่ะเนี่ยฮะเข้าเรื่องเลยแล้วกันโดนลุงนี่เบี้ยวนี่อ่ะลุงนี่เป็นใครแฟนเก่าฉันเองเฮ้ยพี่ปล่อยผมเฮ้ยพี่ปล่อยผมปล่อยผมพี่พี่ปล่อยผมละแฟนเก่าเบี้ยวนี่คลาสสิกจะให้หลอกผู้ชายอย่างไอ้เพชรเราต้องรู้ทุกคำพูดและความคิดของมันโดยการอ่านปากที่เพชรรักพี่หนกมากขึ้นทุกวันทุกวันก็เพราะว่าพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้ำทะเลเลยไอ้เพชรมันชอบหลอกเงินผู้หญิงใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรกสาวใหญ่ลูกไฮโซเสน่ห์แพรวพราวแคชเชียร์เช็คของเพชรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปเอาเนาะสมาชิกแก๊งคนที่สองพี่ชายพี่เองชื่อโจนโจนภาษาอังกฤษเหรอโจนภาษาไทยนี่แหละขโมยขจรน่ะคลานตามกันออกมาจากหมาป่าอย่างไอ้เพชรที่มันคิดแต่จะเข้าไปขย่ำแกไม่คิดระแวงหรอกว่าแกจะหลอกมันหรือเปล่าน้องโง่มากเลยเนาะที่โดนผู้ชายหลอกอย่างว่านะคนอยู่ในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงแล้วอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหมถ้าเธอยังไม่เชื่อก็ว่าเราจะใช้โรงแรมนี้เป็นที่หลอกไอ้เพชรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการกันสวัสดีครับพี่แซมพี่แซมพี่เห็นใช่ไหมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือแต่เรียกพี่แซมหรือแซมสั้นก็ได้ตามสะดวก